สวัสดีครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านเมืองหลวงพระบางนะครับนี่คือลำน้ำคาวนะครับเข้าไปข้างในทางด้านขวามือเราแล้วก็จะมาบรรจบกับเส้นใหญ่นะครับไหลลงสู่แม่น้ำโขงครับเนี่ยสังเกตว่าเกาะแก่งจะเยอะนะครับจะมีตัวบอกระดับน้ำอยู่ตรงนี้จะมีท่าเรือนะครับเป็นเรียกว่าสโลว์โบ๊ทนะครับมีฝรั่งเต็มไปหมดเลยครับวันนี้จะมานั่งกินลมชมวิวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศของชายฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะมีปลูกผักกันด้วยนะครับเนี่ยมีปลูกต้นหอมด้วยขึ้นไปนั่นจะเป็นถนนนะครับแล้วมีโรงแรมอยู่นั่นก็เป็นฝั่งด้านที่ตะวันตกนะครับคนเขากำลังหาปลาอยู่ก็มีครับเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าทำอะไรกันกำลังตกปลาเขาเนี่ยตรงนี้ก็มีทำโยคะด้วยนะครับนี่ครับคือริมบรรยากาศแม่น้ำโขงฝั่งลาวนะครับเนี่ยดูน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองดูบรรยากาศใกล้ๆกันนะครับยามเย็นนี่สบายๆเลยครับเนี่ยบรรยากาศสบายๆครับถ้าเป็นเพื่อนที่มาหลวงพระบางก็ถ้าอยากได้วิวอย่างนี้ก็เดินเรียบถนนมาเรื่อยๆนะครับเรียบแม่น้ำคานมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเองนะครับเนี่ย